ลูกกระสังสดจากต้นปลูกข้างบ้านนะคะสวัสดีพี่น้องป่องป่ายนี่วันนี้จะพามาชมต้นกระสังต้นกระสังนะคะนี่ต้นของเขานะปลูกข้างๆบ้านเนี่ยนะคะต้นนี้ประมาณ 3-4 ปีแล้วนะก็เอามาจากร้อยเอ็ดนะคะเนี่ยลูกมันก็จะออกลูกทั้งปีนะคะเนี่ยลูกดกดกเป็นหนามเต็มต้นเลยหนามเยอะมากนี่ลูกแก่แล้วนะคะลูกมันแก่แล้วมันก็จะเป็นประมาณออกสีเทาๆเนี่ยแบบนี้นะคะนี่คือลูกมันแก่แล้วนะคือสรรพคุณก็เป็นสมุนไพรนะคะเป็นสมุนไพรนะเนี่ยลูกมันเนี่ยค่ะเห็นไหมเหมือนมะนาวนะคะแต่ว่ามันก็จะออกเปรี้ยวๆนะข้างในผ่าออกมาก็จะเป็นรสเปรี้ยวๆนะไปต้มทำเป็นน้ำชาดื่มนะเป็นก็จะแก้โรคท้องอืดท้องเฟ้ออะไรเงี้ยได้นะเนี่ยลูกดกดกในข้างบ้านเราเองนะคะแฟนเอามาปลูกไว้นะคะเข้ามาจากร้อยเอ็ดแต่ไม่ค่อยได้ทำกินหรอกค่ะเพราะว่ามันน่าจะต้มดื่มนะคะนี่ค่ะดกดกดกมากมากต้นมันแก่แล้วแต่ไม่ชอบมันคือมันเป็นหนามหนามมันเยอะเยอะต้นใหญ่สูงใหญ่เนี่ยเห็นไหมมันร่วงทิ้งตึกทิ้งตึกเต็มไปหมดมันแก่แล้วมันก็ร่วง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 ลงมาเห็นไหมเนี่ย เหมือนมะนาวเหมือนมะกรูดดกเดี๋ยวก็ร่วงทิ้งหมดอ่ะดูต้นสิสูงใหญ่เนาะมีหนามมีหนามมันดูหนามแหลมหนามแหลมเปรียบเลยต้นของเขาลูกก็จะประมาณนี้นะคะเห็นไหมดูน้ำน้ำทิ่มเจ็บมากข้างๆเป็นสระดูดอกบัวเต็มเลยเห็นดอกบัวไหมคะนี่จ้ะไปพามาให้ดูแล้วมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะข้างในเนี่ยเห็นไหมคะท่านผู้ชมนี่ข้างในจะเป็นแบบนี้เขาจะกินข้างในมันแบบนี้เหรอคะนี่เนี่ยข้างในนี่ลูกสดๆจากต้นดกมากแล้วก็ร่วงทิ้งหมดทุกกิ่งมีหมดอ่ะนี่คือแก่แล้วนะคะมันแก่แล้วเนาะมันก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าลูกอ่อนๆมันก็จะสีออกเข้มๆนิดนึง
เยอะแยะมากมายแต่ก็ไม่รู้จะทำอะไรกินโอเคนะคะคลิปนี้ก็พามาชมลูกกระสังสมุนไพรพื้นบ้านนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ